เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ14นะครับโจทย์บอกว่าชิ้นงานเหล็กหล่อนะครับเคลื่อนที่บนแผ่นเหล็กเหนียวด้วยความเร็วคงที่โดยใช้แรงดึง FR เนี่ยเท่ากับ150นิวตันจงหาสัมประสิทธิ์ความฝืดของโลหะนะครับตัวนี้พี่ขอแก้เป็นตัวมิลนะครับเป็นขอแก้เป็นตัวมิลนะมิลคือสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานนะครับคือสัมประสิทธิ์ความฝืดนี่แหละความหมายเดียวกันนะครับคือช้อยข้อแรกนะครับบอกว่ามิลมีค่ากับ 0.13 นะครับ2คือมิลเท่ากับ 0.17 3บอกว่ามิลมีค่ากับ 0.59 4ตอบว่ามิลเท่ากับ 1.32 นะครับตอบข้อไหนเอ่ยจากอะไรครับจาก F มีค่าเท่ากับ μn เนาะจำสูตรได้ใช่ไหมครับ F มีค่าเท่ากับ μn ใช่ไหมครับโจทย์บอกค่า n มาครับว่ามีค่าเท่ากับ880นิวตันนั่นเองนะครับคูณอยู่กับ μ มีค่าเท่ากับ F คือ150นิวตันนะครับออกแรงคงที่ก็เลยมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานนะครับอันนี้คือน้ำหนักนะครับอันนี้คือน้ำหนักของวัตถุเนาะ n ก็เลยมีค่าแบบนี้นะครับ fn มีค่ากับ880นิวตันนะครับในทิศขึ้นนะย้ายข้างครับก็ได้ว่ากลายเป็นมิลมีค่าเท่ากับ150ส่วนด้วย880นะครับสังเกตว่า n ไม่มีหน่วยนะครับเพราะนิวตันตัดกัน15หารด้วย88ครับก็กลายเป็นต้องมากกว่า15มานิดนึงใช่ไหมครับต้องมากกว่า15มานิดนึงส่วน100ก็กลายเป็นสัก17นะครับประมาณสัก17ส่วน100ก็เลยตอบข้อที่2เลยนะครับ 0.17 เนาะนะครับสรุปอีกครั้งนะครับจนในโจทย์ข้อนี้นะไม่มีอะไรเลยนะครับแค่แทนค่าในเรื่องของแรงเสียดทานนะครับจำสูตรให้ได้คือ F มีค่าเท่ากับ μn นะครับ μ คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะครับ F คือแรงเสียดทาน n คือ normal force นะครับแรงบิดตั้งฉากนะครับอันนี้วัตถุดึงชิ้นงานเหล็กหล่อลื่นด้วยความเร็วคงที่ FR มีค่าเท่ากับ150นิวตันก็เลยมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานเลยนะครับ F ก็เลยมีค่ากับ150นิวตัน N มีค่ากับ880นิวตันนะครับแทนที่เข้าไปหารย้าย880มาหารก็ได้ว่าค่าของมิลมีค่าเท่ากับ15ส่วน88หรือมีค่าประมาณ17ส่วน100นั่นเองนะครับตอบ 0.17 เลยข้อที่2เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ